ทำหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาต่อจากท่านพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจอันนี้ให้รับผิดชอบภารกิจซึ่งถือว่าสำคัญมากนะครับก็จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาและก็ประสบการณ์ในฐานะของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งได้มีโอกาสทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการพูดคุยและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มานะครับทั้งในระดับนโยบายและระดับการประสานการปฏิบัติก็จะทำหน้าที่สานต่อภารกิจพูดคุยนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างดีที่สุดนะครับและคณะที่นั่งกับผมก็เป็นคณะที่เป็นคณะพูดคุยด้วยกันนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอยืนยันต่อประชาคมต่างประเทศและสื่อมวลชนว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญมุ่งมั่นและจริงใจที่จะดำเนินการให้สำเร็จผลโดยมีการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับพ.ศ. 2561ถึง 2580ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้สันติวิธีและมีการพูดคุยอย่างเป็นมิตรนะครับประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2562ถึง 2565กำหนดว่ารัฐต้องยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงโดยเฉพาะการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างทั้งในประเทศต่างประเทศและที่สำคัญต้องมีหลักประกันความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผมตระหนักดีว่ากระบวนการเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาครัฐต้องดำเนินการหลายอย่างไปพร้อมกับการพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐการรักษาความปลอดภัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการนำผู้เห็นต่างครับให้กลับคืนสู่สังคมปกติซึ่งผมในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยพร้อมที่จะผลักดันและก็หยิบยกปัญหาในพื้นที่เข้าสู่โต๊ะการพูดคุยและถกแถลงร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่มเพื่อแสวงทางออกจากความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างจริงใจจะเป็นวิถีทางสำคัญในการสร้างทางเลือกเชิงอุดมการณ์ในการต่อสู้นะครับของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์และความเห็นแตกต่างจากรัฐเพื่อแปรเปลี่ยนการต่อสู้จากการใช้ความรุนแรงมาเป็นการต่อสู้อย่างสันติด้วยวิถีทางการเมืองผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีเหตุผลแม้แต่คนที่เลือกใช้ความรุนแรงและหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้ผมในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยพร้อมที่จะนั่งคุยกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเพื่อที่รับฟังความคับข้องใจทำความเข้าใจเพื่อที่จะแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันผมยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นและจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพร้อมพิจารณาตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อเสนอของกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อให้มาร่วมกันสร้างสันติภาพประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมซึ่งที่จริงแล้วกระบวนการพูดคุยที่ผมได้รับมอบหมายนี้ก็เป็นการสานต่อและก็ขยายผลการดำเนินงานต่อจากอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยคือท่านพลเอกอุดมชัยซึ่งในห่วงที่ผ่านมากระบวนการพูดคุยก็มีความคืบหน้าและก็มีการวางรากฐานไว้ตามลำดับในห่วง1ปีที่ผ่านมาเป็นระยะของการสร้างความไว้วางใจและวางรากฐานของกระบวนการพูดคุยให้ยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติอย่างจริงใจและความสมัครใจคณะพูดคุยก็ได้มีการสื่อสารหลายช่องทางกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการใช้ความรุนแรงผู้เห็นต่างอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและวางรากฐานของกระบวนการพูดคุยให้มีเสถียรภาพก็ขอยืนยันว่าการพูดคุยมีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนนะครับเป็นไปตามหลักการและประยุกต์ให้สอดรับกับบริบทของพื้นที่บนพื้นฐานการให้เกียรติจริงใจและสมัครใจซึ่งเป็นภารกิจที่ถือว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้กระบวนการพูดคุยสันติสุขสามารถบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมผมพร้อมด้วยคณะพูดคุยจะประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพภาคที่4ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกระทรวงรวมทั้งภาคประชาชนนะครับภาควิชาการและประชาคมต่างประเทศเพื่อที่จะร้อยเรียงความคิดเห็นที่หลากหลายประสานการทำงานร่วมกันสื่อสารผลักดันและนำผลที่ได้รับจากการพูดคุยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคณะประสานงานระดับพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบโดยกองทัพภาคที่4
และภาคประชาสังคมในพื้นที่จะเป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างคณะพูดคุยและนำผลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงอย่างจริงจังนอกจากนี้การสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์ของประชาคมต่างประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การพูดคุยประสบผลสำเร็จได้เช่นกันด้วยเหตุที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นผมและคณะจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการสร้างสันติสุขโดยผมตระหนักดีว่ากระบวนการสันติสุขที่ครอบคลุมจำเป็นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและก็ผลักดันของทุกฝ่ายผมขอสื่อสารไปยังกลุ่มผู้เห็นต่างว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจะดำเนินการบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การให้เกียรติและความจริงใจโดยตระหนักว่าไม่ว่าแต่ละคนจะต่อสู้ด้วยวิธีการใดล้วนเป็นคนไทยเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติโดยผมพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างทุกฝ่ายและผมจะสนับสนุนให้เกิดการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและปลอดภัยเพราะผมเชื่อว่าความคิดเห็นที่หลากหลายนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมพร้อมด้วยคณะพูดคุยตระหนักดีว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องให้เวลามีความท้าทายและอาจเกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างทางเป็นระยะจึงจำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นและดำรงความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมและคณะพูดคุยจะยึดมั่นพันธกิจนี้อย่างแน่วแน่เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนสืบไปลำดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคณะพูดคุยเรื่องเหมือนกันขอเรียนเชิญคุณชัดชัยครับเรียนครับเรียนท่านเอกอัครราชทูตครับท่านอัครราชทูตสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนตัวผมเองก็เป็นครั้งที่สองครับที่ได้มีโอกาสมาในเวทีแห่งนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมรับฟังกันในวันนี้ผมครับชื่อชัดชัยบางชวดครับเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในส่วนที่ของผมเองครับจะปฏิบัติหน้าที่ในสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโดยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับส่วนที่สองครับจะเป็นผู้แทนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็เป็นเลขานุการร่วมในคณะพูดคุยสันติสุขครับร่วมกับทางกรมนภาค4ครับนะครับในวันนี้ครับในนามของสมช.ครับจะขออนุญาตนำเสนอสองส่วนครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนนะฮะสมช.ในฐานะหน่วยกำหนดนโยบายครับมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเสนอแนะต่อรัฐบาลในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงเรื่องการพูดคุยสันติสุขก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราเข้าไปมีบทบาทให้ข้อเสนอแนะกับทางรัฐบาลในส่วนแรกครับเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีกำหนดกรอบทิศทางแนวทางการทำงานจะเรียนว่าทุกท่านครับว่าปัจจุบันมีนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพูดคุยอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ครับเป็นยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์20ปีในช่วงปี2561ถึง2580หลักการสำคัญคือมุ่งสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการแก้ไขอย่างจนเกิดความสงบสุขและอย่างยั่งยืนนะครับที่สำคัญครับพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธีผ่านกลไกต่างๆรวมถึงการพูดคุยอย่างเป็นมิตรนะครับอันนี้คือกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนที่2ครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายยุทธศาสตร์คือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติปี2562ถึง2565เรียนว่านโยบายฉบับนี้ครับเป็นนโยบายภายใต้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติภายใต้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก็เป็นนโยบายที่กำหนดทิศทางหลักด้านความมั่นคงของประเทศเรื่องการพูดคุยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายฉบับนี้ด้วยครับได้ระบุไว้ถึงเรื่องของก
การส่งเสริมความต่อเนื่องในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงโดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งในพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศรวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยรองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะครับตลอดจนครับที่สำคัญคือมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการพูดคุยสันติสุขครับส่วนที่3ครับที่เป็นนโยบายสำคัญที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับคือนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2560ถึง2562ซึ่งนโยบายฉบับนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแต่เราจะมีการทบทวนก็ในหลักการเขามีความต่อเนื่องจากนโยบายฉบับเดิมนะครับนโยบายฉบับนี้นะครับได้กำหนดวัตถุประสงค์ในข้อที่5ไว้อย่างชัดเจนครับว่าเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นว่าเป็นกำหนดเป็นวาระแห่งชาตินะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าเป็นวาระแห่งชาติเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับการเข้ามามีส่วนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยมีแนวทางย่อย3แนวทางครับแนวทางแรกคือส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของหลักการเป้าหมายและรูปแบบการกระจายอำนาจที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นไปตามหลักสากลไม่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนนะครับประการที่1ครับประการที่2ครับส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐให้มีความเป็นเกิดความเป็นเอกภาพและก็สร้างหลักประกันเรื่องของความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะครับประการที่3ครับเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยเฉพาะหน่วยงานทั้งภาครัฐสื่อมวลชนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อพัฒนาการสถานการณ์ที่เป็นจริงของกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ขออนุญาตเรียนทุกท่านครับว่าจากนโยบายยุทธศาสตร์ทั้ง3ส่วนที่นำเรียนนะครับก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่ารัฐบาลไทยครับมีความจริงใจในการแก้ปัญหาในการกำหนดเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะครับนอกจากนี้ครับยังเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนการพูดคุยดำเนินการด้วยความจริงใจไม่ได้เป็นการไปหาข่าวครับรวมทั้งครับมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพูดคุยสำหรับในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนการพูดคุยครับเรียนทุกท่านครับว่าเป็นคำสั่งที่ตั้งโดยจัดตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยกลไก3ระดับครับเป็นกลไกที่มีหลักการสำคัญ2ประการครับคือเน้นการมีเอกภาพประการที่1ครับประการที่2เน้นองค์ประกอบผู้ที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างชัดเจนนะครับองค์ประกอบมี3ส่วนครับ3ระดับระดับแรกเป็นระดับชาติครับเป็นระดับนโยบายคือคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคณะกรรมการระดับนโยบายที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหน่วยงานสำคัญได้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้ในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกและมีเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติเป็นเลขานุการนะครับคณะที่2ครับกลไกระดับที่2คือคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขมีหน้าที่รับฟังและก็พูดคุยกับผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะครับโดยมีท่านพลเอกวรลบลักษณะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแล้วก็มีคณะที่ร่วมอยู่ในกลไกตัวนี้ด้วยอยู่ 3-4 หน่วยครับหน่วยแรกคือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมสำนักข่าวกองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับมีเลขานุการร่วม2ส่วนครับคือทางสมช.และกรมน.ภาค4เหตุที่มีเลขานุการร่วมเราต้องการเน้นความเป็นเอกภาพระหว่างระดับนโยบายและระดับพื้นที่นะครับเพื่อให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะครับคณะที่3ครับเป็นคณะประสานงานระดับพื้นที่มีแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยและที่สำคัญครับ
มุ่งเชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะกับภาคประชาชนและภาคสังคมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับโดยประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ครับได้แก่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตครับสำนักงานอัยการภาค9ตำรวจภูธรกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9รวมถึงที่สำคัญครับเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางคือจะมีทางผู้แทนสมช.กระทรวงมหาดไทยร่วมอยู่ในคณะประสานงานระดับพื้นที่ด้วยครับคณะประสานพื้นที่นี้ครับมีกรมรภาค4ครับเป็นเลขานุการเพื่อจะเชื่อมโยงทั้งในระดับพื้นที่และก็ส่วนกลางให้เป็นไปอย่างโดยสอดคล้องกันนะฮะก็ขออนุญาตครับว่าในส่วนสมช.ก็คงนำเรียนในส่วนเท่านี้ครับในลำดับต่อไปครับขออนุญาตให้ทางกรมรภาค4ครับซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่เนี่ยได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมครับขอบคุณครับเรียนท่านสุตานุทูตท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านครับผมพลตรีเกรียงไกรศรีรักษ์รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทำหน้าที่เป็นเลขานุการร่วมคณะพูดคุยสันติสุขครับซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการทำงานเชื่อมประสานกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ซึ่งมีท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานคณะประสานงานระดับพื้นที่ครับเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระดับพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคส่วนต่างๆนะครับอันได้แก่ภาครัฐและก็ภาคประชาสังคมผู้นำศาสนาการศึกษานักวิชาการกลุ่มพัฒนากลุ่มสตรีต่างๆ12กลุ่มด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่รวมจำนวนทั้งสิ้น131คนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันทำงานในบทบาทของการสร้างสภาวะเวทล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งในห้วงปีที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่ในการจัดเวทีเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนภาคส่วนต่างๆทั้ง12กลุ่มจำนวน248เวทีด้วยกันนะครับซึ่งจากการรับฟังพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความสงบสุขนะครับไม่ต้องการความรุนแรงนะรวมทั้งมีความต้องการให้มีการขับเคลื่อนพื้นที่ให้มีเศรษฐกิจที่กินดีอยู่ดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขให้ดำเนินการต่อไปนะครับคณะประสานงานระดับพื้นที่ได้นำความต้องการที่ได้รับฟังรับทราบข้อเสนอแนะข้อท้วงติงจากพี่น้องประชาชนได้ส่งผ่านมายังคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้นำสภาสันติสุขตำบลจำนวน288ตำบลใน37อำเภอของ3จังหวัด4อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงรากหญ้านะครับเพื่อที่จะร่วมกันในการที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและก็เสนอแนะข้อท้วงติงเพื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยความสันติสุขขึ้นมาในพื้นที่อย่างยั่งยืนถาวรสืบต่อไปครับดีครับสวัสดีครับเรียนท่านคณะทูตานุทูตนะครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับการมีอยู่เป็นองค์ประกอบของคณะพูดคุยนะครับซึ่ง เป็นหน่วยข่าวกรองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในคณะพูดคุยชุดที่แล้วก็มีองค์ประกอบเช่นนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าคนก่อนท่านได้พ้นราชการไปนะครับผมก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนะฮะในทางการข่าวนั้นนะครับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็คือการข่าวกรองเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่เป็นความต้องการนะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่แม่นยำเพื่อมาตอบสนองนะครับวัตถุประสงค์ซึ่งก็คือความสงบสุขนะครับงานข่าวกรองสมัยใหม่ก็คือต้องการตอบสนองความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับคณะพูดคุยเพียงแต่ว่า
ความต้องการนั้นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็มีมิติที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการนำความต้องการนั้นมาทำให้มันเกิดความสมดุลแล้วก็เลือกเอาปัจจัยที่ดีที่สุดเพื่อที่คณะพูดคุยจะได้เลือกเป็นช่องทางในการดำเนินการนะครับให้ประสบความสำเร็จภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับขอบพระคุณครับThank you very much indeed to all four of our speakers. I think that's a very good outline of where policy is right now. I would encourage the audience now to ask any questions you've got about policy. There should be a microphone somewhere around the cameras. I think Tam's getting it now. What I would ask you to do, please, is to identify yourselves and who your question is aimed at. As we have simultaneous translation, I think if you want to ask the question in Thai, you're welcome to do that. I did see one hand waving in the back there. Come forward, there's a microphone here. Please. Just here. Thank you. Hi. Hi. Eric from the Bangkok Post here in Thailand. Just want to know when is realistic next negotiation between the Thai government and separatists will be แล้วก็คำถามที่สองของท่านเกียงไกรนะครับคือว่าตอนนี้ทางฝั่งของอินโดนีเซียทางมาเลเซียมีความเป็นกังวลเรื่องทางไอซิสเข้ามาในทางส่วนของความก่อการร้ายในเซาท์อีสเอเชียไม่ทราบว่าทางประเทศไทยมีความกังวลบ้างไหมครับขอบคุณครับ Probably best for General Wanlock to askanswer that if possible เดี๋ยวขออนุญาตคำถามที่1อีกทีนะครับที่ฟังไม่ชัดครับ ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามครับก็การพูดคุยนี่เราก็มีการพูดคุยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะแต่ในประเทศนี้ก็มีการพูดคุยตลอดนะครับต่างประเทศก็อย่างที่ได้ทราบว่าก็มีการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆพอสมควรนะครับคราวนี้ในการดำเนินการเนี่ยเราก็พยายามที่จะหากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลนะครับต่อความก่อให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ก็ได้ประสานกับทางฝ่ายมาเลเซียนะครับซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายมาเลเซียก็ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็จะมีการดำเนินการจัดนะครับทีมที่จะมาพูดคุยกับฝ่ายไทยซึ่งคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ okay. สำหรับเรื่องไอซิสนะครับก็อย่างที่รับทราบปัญหาไอซิสก็เกิดจากที่ในตะวันออกกลางนะครับฐานถูกโจมตีต่างๆก็มีการเคลื่อนย้ายมายังภูมิภาคต่างๆนะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจจะเป็นภูมิภาคหนึ่งนะครับที่ฝ่ายไอซิสให้ความสนใจซึ่งตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการเรียกตรวจสอบอะไรต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีการเฝ้าระวังอยู่ในขั้นนี้ในส่วนของประเทศไทยนี้ก็ยังไม่พบนะครับแต่ประเทศอื่นในประเทศรอบบ้านก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างที่เรารับทราบตามข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของพวกเรานะครับขอบคุณครับคือตอนนี้ในการประสานงานในเรื่องของการข่าวต่างๆเนี่ยทั้งในระดับอาเซียนด้วยกันก็ตามนะครับเวลามีเขาเรียกมีเหตุที่จะเป็นภัยคุกคามร่วมกันเนี่ยอาเซียนก็จะมีการประสานงานทั้งในด้านการข่าวกับในกลุ่มของอาเซียนเองนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอาเซียนกับประเทศรอบนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาหรือว่าทางประเทศต่างๆก็ตามก็มีการเตรียมการเพื่อเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้ครับ Thank you Sunai would you like to take your question now pleaseสุนัยจาก Human Rights Watch นะครับเป็นเรื่องที่ยินดีนะครับน่ายินดีอย่างมากที่ได้ยินท่านเลขาเนี่ยในฐานะที่พูดในนามของคณะพูดคุยให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะครับการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันโดยเน้นหลักการของให้อำนวยความยุติธรรมนะครับก็อยากจะทราบว่าอยากจะฟังต่อนะครับว่าทางคณะพูดคุยเนี่ยจะช่วยผลักดันให้เรื่องของเหตุการณ์หรือคดีที่เป็นที่ก
ังวลของชาวมลายูมุสลิมแล้วก็รวมถึงทางไทยพุทธทั้งสองฝั่งนะครับได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีคำตอบในการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนหรือไม่นะครับในส่วนของที่เป็นการกระทำของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรือท่านใช้คำว่าคนเห็นต่างเนี่ยเรายังเห็นว่ามีการจับกุมดำเนินคดีแต่ในส่วนของการที่มีเป็นการกระทำต่อชาวมลายูมุสลิมเนี่ยนะครับที่เป็นกรณีหลักๆเนี่ยมันน่าจะเป็นมีประโยชน์ถ้าหากว่าทางคณะพูดคุยเนี่ยช่วยรวบรวมที่ครอบครัวท่านจัดเวทีฟังจากทางกองทัพภาค4เนี่ยท่านบอกท่านจัดเวทีในหลายที่เนี่ยนะครับน่าจะได้เสียงสะท้อนจากในพื้นที่ว่าในพื้นที่เหล่านั้นตำบลนั้นนะฮะอำเภอนั้นเนี่ยมีกรณีที่ชาวมลายูมุสลิมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เขากังวลเป็นเรื่องที่เขาเห็นว่าเป็นปัญหาในส่วนของกระบวนการยุติธรรมอย่างไรเนี่ยคณะพูดคุยน่าจะมีส่วนในการรวบรวมตัวอย่างของคดีเหล่านี้เนี่ยเพื่อนำเสนอเข้าสู่ทางฝ่ายนโยบายทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ให้เร่งรัดเป็นคดีที่มีความสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับซึ่งเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเป็นอันหนึ่งที่รัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เกิดความยุติธรรมของทุกฝ่ายในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐฝ่ายกลุ่มเห็นต่างประชาชนต่างๆก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งการดำเนินการตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็เท่าเทียมนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่น่าลงไปนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆก็ทัพภาค4ก็ดำเนินการในการที่จะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งหรือจุดที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมจุดบกพร่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ข้อเสนอแนะครับในส่วนที่2ก็ต่อเนื่องนะครับว่า อย่างในปัจจุบันอย่าง Human Rights Watch เราก็ได้รับได้เข้าไปนั่งคุยกับคณะทำงานของกรมภาค4ที่จัดเวทีพูดคุยกับทางฝ่ายภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเป็นระยะก็ถ้าหากว่าในส่วนของการยุติธรรมเนี่ยน่าจะมีการสร้างขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทีมเจรจาเนี่ยนะครับกับองค์กร NGO องค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานในเรื่องการเก็บข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยนำเสนอข้อมูลเข้าสู่ช่องทางของกระบวนการเจรจาเพื่อจะผลักดันในประเด็นที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าให้มีการดำเนินยุติธรรมด้วยครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณนะครับเราก็อย่างที่เรียนแล้วการพูดคุยเนี่ยเราต้องการการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนองค์กร NGO ภาคประชาสังคมอะไรต่างๆเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เสนอผ่านกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็รับฟังนะครับแล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่เราดำเนินการได้เราก็นำไปปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้กองทัพภาคที่4จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ต้องขอขอบคุณนะครับในข้อห่วงใยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้หลังจากเราได้รับฟังจากคณะโดยเฉพาะครั้งแรกในปีที่แล้วที่เราเปิดเวทีนะครับการประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับพื้นที่ครั้งแรกเลยคณะกรรมการประสานงานได้เสนอแนะให้เราออกในช่องทางเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของกรณีการละเมิดสิทธิ์ท่านแม่ทัพได้ตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆทั้งภาคประชาสังคมทั้งนักกฎหมายนักวิชาการนะครับทนายความมุสลิมอะไรต่างๆมีอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางตรงที่ท่านเสนอแนะมาเราได้ดำเนินการและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้เพิ่มเติมนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณมากครับ Thank you Sunai ขออนุญาตได้ไหมครับคุณ Tapani yes pleaseKun Tapani, you have the microphone. Jonathan. My apologies, sorry. ขออนุญาตนะครับผมก็จะเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับก็คือว่าคณะพูดคุยหรือการพูดคุยเนี่ยเป็นช่องทางอยู่แล้วนะครับเป็นช่องทางที่เราสื่อออกมาเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คุยเฉพาะคนที่เราจะคุยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับที่อยู่รอบๆเราก็พร้อมที่จะรับฟังข้อมูลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับว่าการพูดคุยเป็นวาระของชาตินะครับเมื่อเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะครับที่ปัญหาทุกอย่างจะไหลเข้ามาในช่องทางนี้นะครับเราก็จะรวบรวมตรงนี้นะครับมาดูว่าอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคกับการพูดคุยเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายนะครับก็จะดำเนินการทันทีนะครับเพราะฉะนั้นขอบพระคุณในข้อเสนอแนะนะครับผมว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแล้วก็ช่องทางนี้แหละครับจะเป็นช่องทางที่จะได้
ทำประโยชน์แล้วก็ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับ Thank you คุณ Tanakon sorry about that คุณ Thapani ค่ะก็ขอคำถามแรกนะคะ Thapani จากข่าวสามมิติค่ะก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยเป็นท่านพลเอกพันลบในสมัยของท่านพลเอกอุดมชัยซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิบีในการพูดคุยร่วมกับทางฝ่ายไทยก็คือมาราปาตานีใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศยุติพูดคุยไปเลยถามว่าเมื่อเปลี่ยนท่านมาเป็นท่านพลเอกพันลบแล้วค่ะปฏิบีในบนโต๊ะพูดคุยยังคงเป็นมาราปาตานีหรือจะมีกลุ่ม BRN อย่างที่มีข่าวอยู่ก่อนหน้านี้ว่าเราอาจจะเปลี่ยนนะคะคู่พูดคุยจะเป็น BRN โดยตรงหรือว่าจะเป็นชื่อใหม่ของมาราหรือยังคงมีมาราปาตานีอาจจะขอคำถามนี้ก่อนนะคะครับก็ขอบคุณนะครับก็เรายังไม่ทราบชัดเจนนะฮะก็ขอเรียนตามตรงนะครับตอนนี้เราก็ประสานกับฝ่ายมาเลเซียแล้วโดยให้คุยกับเขาว่าเราอยากต้องการกับคุยกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเราก็ต้องการคุยกับทุกกลุ่มด้วยกันเพราะนั้นการที่เราได้ประสานงานกับทางมาเลเซียมาเลเซียก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะดำเนินการตามที่ฝ่ายเราร้องขอนะครับก็จะไปดำเนินการในการประสานกลุ่มขึ้นมาพูดคุยกับฝ่ายเราซึ่งเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างหรือจะมีใครเป็นแกนนำซึ่งก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับหมายถึงทางมาเลเซียจะเป็นผู้กำหนดมาให้เราได้ประสานไปว่าเราอยากจะคุยกับกลุ่มแกนนำที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่นะครับแต่เป็นไปได้ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาที่คุยกับมาราก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเลยอะค่ะก็เราก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งต้องรอผลที่ชัดเจนอีกทีนึงแต่ในส่วนตัวคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับค่ะตัว BRN ที่จะเข้ามามีบทบาทนำมีความเปลี่ยนไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราได้พยายามที่จะประสานกับทางฝ่ายมาเลเซียให้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็มาเลเซียก็จะกำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็จะมีผลชัดเจนเมื่อมีคณะพูดคุยออกมานะครับค่ะขออีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือแน่นอนว่าตอนนี้อย่างพัฒนาการในการพูดคุยค่ะที่อาจจะมาถึงจุดนี้แล้วมีความเป็นไปได้แล้วหรือยังคะที่ให้องค์กรระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมาสังเกตการหรืออยู่ในกระบวนการพูดคุยด้วยค่ะตรงนี้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยหรือองค์กรต่างๆก็เข้าไป เรียกว่าในพื้นที่ภาคใต้ก็ตามการดำเนินการต่างๆก็ตามก็เข้าไป เรียกว่าช่วยในการดูแลสอดส่องหรือว่าช่วยในการให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำให้กับประเทศไทยอยู่แล้วนะครับครับ Thank you คุณเชฟนี่ With the next question please สวัสดีครับ You can lift the mic up ชื่อฮากิมพงติกรนะครับเป็นแอคทิวิสต์เคลื่อนไหวประเด็นการกำหนดชะตากรรมตนเองของคนปัตตานีนะฮะก็จากองค์กรชื่อเดอะปัตตานีพวกเราก็ได้ติดตามกระบวนการที่ผ่านมาก็มีหลายประเด็นที่เรากังวลนะฮะก็คือการให้สัมภาษณ์ของดร.มหาเทที่ UN นะฮะว่ารัฐไทยณตอนนี้เนี่ยคนปัตตานีเองก็ต้องทำใจเพราะว่าคือแม้แต่เรื่องออโตโนมีเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถพูดคุยในระดับนี้ได้นะฮะฝ่ายไทยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรว่ามันยังไงแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มันสะท้อนว่ารัฐไทยเนี่ยยังไม่ได้มีเจตจำนงที่สูงพอเนี่ยนะฮะอันดับแรกก็อยากให้ลองให้ความชัดเจนเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองนี่นะครับผมได้เคยมีประสบการณ์เข้าไปนั่งคุยกับกมน.ภาค4นะฮะในระดับนโยบายว่าเขาก็พูดว่าในเวทีวงในนะฮะว่าแนวทางของการทำงานของภาค4ตอนนี้ก็คือการเขาใช้คำว่าหลังพิงฝาเนี่ยนะคือการกดทางทหารเพื่อให้ฝ่ายขบวนการเนี่ยหลังพิงฝาแล้วก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นโต๊ะมาคุยในประเด็นที่ฝ่ายไทยรับได้นี่นะฮะไอ้เรื่องนี้มันไปว่าอะไรฮะหมายความว่าใช้ทางทหารบีบจนกระทบจนเขาไม่มีที่ไปหรือเปล่ามันอันนี้เรื่องนี้อยากให้กองทัพภาค4ตอบนี่นะฮะ
ส่วนประเด็นที่3ของผมก็คือว่าเวลาตัวแทนเมื่อกี้พูดว่าเราอยากให้ภาคส่วนจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นี่นะฮะแต่ก็ยืนยันว่าประเด็นเป็นประเด็นปัญหาภายในเป็นกระบวนการสันติสุขนี่นะฮะเราก็เห็นว่ามันฝ่ายไทยตีความเรื่อง peace ที่แปลว่าสันติภาพเนี่ยในทางที่แปลว่ามันขัดแย้งในประเด็นที่ไม่ใช่ปัญหาภายในจนเราเห็นว่าเรากระทบจากแนวคิดนี้เพราะว่าหนึ่งในกลไกของประเทศที่อยากเข้ามาช่วยเหลือแต่ต้องพึ่งในประเด็น peace นี่นะฮะในประเด็นสันติภาพเนี่ยจะเอางบประมาณเข้ามาหนุนเอามาทำกระบวนการกับภาคสังคมยกระดับการพัฒนาต่างๆมันกระทบจากประเด็นนี้ในทางวัฒกรรมแล้วก็เราเห็นว่าเข้ามาไม่ได้อย่างรูปธรรมอย่างที่ว่านี่นะฮะอันนี้มันไปว่าอะไรนี่นะครับก็อยากให้ตอบทั้ง3ประเด็นด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ที่มหาเทได้ให้สัมภาษณ์กับเบอร์นาร์ดนิวใช่ไหมที่ UN นะครับก็ท่านคงมองจากประสบการณ์ของท่านน่ะที่มีมาอย่างยาวนานนะครับว่าการต่อสู้ที่มีมาอย่างยาวนานนั้นก็มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการที่จะไปดึงดันหรือไม่ใช่ดึงดันการที่จะไปยืนยันนะครับว่าจะเป็นเอกราชหรือเป็นออโตโนมีนั้นก็ลองมาคุยกันซิว่ามีวิธีอื่นที่จะพูดคุยกันได้ไหมอันนี้คงเป็นความเห็นและประสบการณ์จากของท่านที่มีมาอย่างยาวนานต่อปัญหาในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนตัวซึ่งในส่วนของคณะผู้คุยเองแล้วก็ยังไม่ได้รับฟังปัญหาพวกนี้จากแนวทางการพูดคุยเพราะจริงๆการพูดคุยที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างอย่างลึกซึ้งนะครับสำหรับเรื่องของการกดดันทางทหารเนี่ยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยนะครับการพูดคุยเนี่ยเราต้องเกิดจากความสมัครใจนะการเจรจาเนี่ยเกิดจากความสมัครใจการให้เกียรติการจริงใจและก็ความสมัครใจนะครับเราจะไม่มีการใช้วิธีการอื่นหรือวิธีทางอื่นเพื่อมากดดันให้เกิดการพูดคุยเพราะตรงนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะเราต้องการความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประชาชนคนไทยด้วยกันเพื่อประโยชน์สุขของลูกหลานเราบังคับก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะนั้นเรายึดมั่นนะครับในกระบวนการของความจริงใจและก็การสมัครใจนะครับตรงนี้นะครับการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ก็ขอบคุณนะครับถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็ได้รับประโยชน์หลายอย่างจากการเข้ามามีส่วนร่วมของไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตต่างๆที่ได้ไปดูปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างๆตรงนี้ก็จะช่วยนะครับในการที่ให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าลดความรุนแรงก็คืออยากให้เขาเรียกว่าปกติแล้วสถานทูตจะไปก็จะไม่ชอบความรุนแรงนะครับหรือว่าอยากให้เราแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีตรงนี้ก็เป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะไปดูทุกฝ่ายนะว่าปฏิบัติเรียกว่าตามหลักมนุษยธรรมตามหลักอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็มีส่วนช่วยเรื่องของความรุนแรงในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของกลุ่มใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ฝ่ายรัฐก็ถูกมอนิเตอร์จับจ้องเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องดำเนินการตามกฎตามระเบียบหรือตามหลักการที่สากลโลกเขายอมรับนะครับในส่วนของคำถามอีกนะมีทัพภาคสี่มีอะไรเพิ่มไหมครับผมขออนุญาตในประเด็นที่ผู้ถามนะครับเรื่องของการกดดันทางทหารที่เพื่อที่จะบีบให้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับก็ท่านหัวหน้าคณะได้ตอบไปแล้วนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธหรือมุสลิมก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเข้มแข็งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับแต่ก่อนเราใช้การใช้ยานพาหนะในการเคลื่อนที่ปัจจุบันเราใช้วิธีการจรยุทธ์หรือวิธีการเดินเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำมาเราได้จากการเข้าใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเกิดความไว้วางใจเกิดช่องว่างที่มันลดน้อยลงทำให้พี่น้องประชาชนมีความอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ไปกดดันเพื่อที่จะให้มีการพูดคุยปกติกระบวนการพูดคุยเราพวกเราก็ทราบอยู่นะครับว่ามันมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เหมือนที่ท่านหัวหน้าคณะว่าพูดคุย
ไม่ได้บีบบังคับภายใต้ความจริงใจนะครับภายใต้ความเสมอภาคเมื่อพร้อมแล้วพูดคุยกับทุกกลุ่มพูดคุยทุกที่นะครับทั้งในและนอกประเทศขอบคุณมากครับ Thank you very much Matt please Matt Wheeler from International Crisis Group Yeah pardon me พูดภาษาไทยได้ครับแต่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ขอชายภาษาอังกฤษหน่อยครับได้ครับ So I have two questionsThe first question concerns the unity within Party A, within the Thai side. So now I'm forgetting his name. There was General Sitti. General Sitti produced a book that came out in September. And in the book, he noted the difficulty that the dialogue panel had.In dealing with the skepticism of people, officials in the Thai state who were skeptical of dialogue or who opposed the idea of talking to those who think differently because it would elevate or upgrade the militants in the eyes of the international community and perhaps provide some opportunity for international actors to intervene in Thailand's domestic affairs. I would like to know, do you see that as a continuing issue or difficulty that you will have to address? My second question is about what is actually the purpose of a dialogue process? General Aksarakut Porn, who was the head of the Thai delegation prior to Urumqi wrote in a pamphlet in July 2017 that a traditional negotiation process in which two sides share their views and compromise and reach a win-win could not be applied to the situation in the Deep South because the Thai side is working from a position of national sovereignty.So is that still the case? Is the dialogue process not going to result in a win-win? Thank you. ครับสำหรับปัญหาแรกเรื่องความเห็นต่างของฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายรัฐผมคิดว่าทุกกระบวนการหรือทุกฝ่ายนะครับมีความเห็นต่างในทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐเองก็จะมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจะมีความเห็นต่างอยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับหรือว่าการทำงานทุกอย่างก็จะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยนะครับตรงนี้เราคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหานะครับเป็นความตั้งใจอะไรที่มันเห็นต่างเราก็สามารถปรับความเข้าใจระหว่างกลุ่มเดียวกันได้แต่อย่างไรก็ดีตรงนี้มันเป็นนโยบายที่ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อให้เป็นการพูดคุยนะครับเพราะนั้นทุกฝ่ายก็เข้าใจว่าเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการต่อไปสำหรับความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถจะเป็นข้อเสนอแนะเป็นข้อแนะนำที่กระบวนการฝ่ายพูดคุยเนี่ยจะสามารถที่จะมานำไปปรับปรุงได้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมก็มองว่าสันติภาพเนี่ยนะครับเกิดได้ด้วยหลายวิธีการนะครับแต่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการพูดคุยนะครับการพูดคุยเนี่ยนอกจากจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยนะครับไม่เกิดมีผู้แพ้และผู้ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ข้อดีของมันของการพูดคุยก็คือการทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ชัยชนะร่วมกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ชัยชนะร่วมกันคือนำไปสู่ความสันติสุขที่ถาวรของพื้นที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอับดุลลาฮ์อิสามเมจากบอร์มัสนะครับก็อยากจะขอตั้งคำถามเดียวนะครับกับการพูดคุยในครั้งนี้นะครับว่าในการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกหรือว่ากฎหมายพิเศษต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ากฎหมายพวกนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถแสดงเจตจำนงที่แท้จริงของตัวเองได้ขอบคุณนะครับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นกฎหมายที่มีมาไว้เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับจากการ
จากการกระทำที่รุนแรงรัฐบาลก็ใช้อย่างเท่าที่จำกัดและก็จำเป็นปัจจุบันก็มีการลดลงไปตามลำดับในพื้นที่ที่มีความสงบสุขที่คิดว่าไม่มีการก่อเหตุรุนแรงก็ลดลงไปนะครับสำหรับเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับขณะนี้เรื่องการพูดคุยเนี่ยยังไม่ได้เกิดนะครับเรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกลุ่มพูดคุยเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเรื่องความยุติธรรมเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถยกขึ้นมาสู่กระบวนการพูดคุยได้นะขอบคุณมากครับ Next question please ครับสวัสดีครับตัวแดเนียลมริงิงนะครับเป็นผู้สื่อข่าวทีวี3มาเลเซียประจำภาคใต้นะครับครับวันนี้เนี่ยผมว่าฝ่ายกระบวนการเขาก็ติดตามดูการถ่ายทอดสดอยู่วันนี้นะฮะผมกลัวว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคำถามทุกคำตอบเนี่ยก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่จบอันนี้แล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่บ้างนะครับคำถามที่จะถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีเสียงจากฝ่ายขบวนการ BRN ฝากมาถามว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะประกาศที่จะเจรจากับขบวนการ BRN แล้วหรือยังนะครับคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองแล้วสถานะของมาราปัตตานีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ฐานะของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเมื่อประกาศแล้วใครจะคุณประกาศว่ามาราปัตตานีจะยังคงมีอีกต่อไปหรือเปล่าเขาจะอยู่อย่างไรนะครับคำถามที่3เท่าที่ทราบมาเนี่ยมีการพบกันในทางลับระหว่างคณะพูดคุยหรือฝ่ายความมั่นคงกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ BRN หรือปูโรยเงี้ยผลที่ได้จากการทางลับเนี่ยพอจะมีอะไรมาสรุปได้บ้างว่าสิ่งที่บายอินต้องการคืออะไรเพราะสิ่งที่เขาเป็นห่วงมันตลอด5ข้อเสนอที่เขาเคยเสนอมากับสมัยยิ่งลักษณ์สมัยฮัสซันตอเยฟก็ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นก็คือความจริงใจความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการที่จะยุติปัญหาแสวงทางออกของปัญหาไม่ใช่เพื่อที่จะไปหาว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนในตำแหน่งของขบวนการอันนี้สำคัญนะฮะตราบใดที่รัฐบาลไทยยังไม่กล้าที่จะประกาศว่าพร้อมจะคุยแล้ว BRN ก็จะไม่ออกมาเพราะเราแค่ประกาศว่าจะขอคุยกับอับดุลลอฮ์มุนีอับดุลลอฮ์แวมันนอแต่เราไม่ได้บอกว่าเราต้องการคุยกับ BRNถ้าเราประกาศว่าคุยกับ BRN จะส่งคนของเขาออกมาทันทีเพราะฉะนั้นทุกคำตอบในวันนี้จะเป็นผลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่านโยบายตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ระดับนโยบายกำหนดชัดเจนนะครับว่าการพูดคุยนี่เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องมุ่งมั่นในการดำเนินการเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งมั่นในการเจรจาการเจรจานี้ก็สามารถพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่ท่านกล่าวมาก็พร้อมที่จะพูดคุยซึ่งตอนนี้กลุ่มไหนที่พร้อมจะพูดคุยกับฝ่ายไทยฝ่ายไทยก็ยินดีที่จะพูดคุยกับฝ่ายนั้นนะครับในทุกกลุ่มนะครับสำหรับเรื่องการพูดคุยนะครับก็มีการติดต่อประสานงานหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางต่างๆในเรื่องการพูดคุยนะครับแต่สิ่งใดที่เรายังไม่เห็นด้วยที่จะมาเปิดเผยนะครับก็เป็นการพูดคุยระหว่างกันก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงว่าเห็นควรนำสิ่งนี้มาเปิดเผยเราก็พร้อมจะเปิดเผยครับขอบคุณครับ The next question ผมเป็นไลฟ์เมมเบอร์ที่นี่นะครับผมพันเอกอัชชาบุญกระพือจาก Caring Society นะครับผมชอบที่ท่านพูดถึงว่าสันติภาพอาจจะเกิดด้วยวิธีอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็พูดถึงเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปได้ไหมครับที่ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันเนี่ยอาจจะใช้ฟู้ดดิปโลมาซีนะวันนี้มีนักดิปโลแมตหลายคนใช้ฟู้ดดิปโลมาซีเอาอาหารดีๆของไทยหรืออาหารดีๆของภาคใต้ของอิสลามเนี่ยส่งไปเวเนซุเอลาก็ได้เขากำลังฮังเกอร์เราก็ส่งไปร่วมมือกันนะเขาอาจจะเอาน้ำมันมาให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนมันได้ขับเคลื่อนเราได้ผลิตอะไรบางอย่างแล้วก็ออกจากอาร์กิวเมนต์ออกจากการทะเลาะเบาะแว้งมาสู่การสร้างเบ็ด
มาสร้างเงินสร้างรายได้ให้ประชาชนเยาวชนทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายฮะเวเนซุเอลาก็อิ่มท้องพุทธอิสลามก็ร่วมมือกันกูนำอาหารที่ดีเขามีเรื่องของฟู้ดดิโพลมาซีก็เอาอาหารที่อร่อยแลกเปลี่ยนกันทางภาคใต้ที่อิสลามก็อาจจะส่งไปขายอาหรับนะบางครั้งผมอาจจะคิดในรูปแบบแฮมเบอร์เกอร์คิดผมมีลิขสิทธิ์ว่ามวยไทยเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยก็เป็นรูปแบบที่ว่าทำแล้วมันส่งขายนิวยอร์กลอนดอนปารีสหรือว่าดูไบก็ได้นะครับแต่มาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นจากการร่วมมือเนี่ยจากคอนฟลิกต์ก็มูฟเป็นเรื่อง collaboration cooperation นะแล้วก็เป็น economic win-win เชื่อมโยงกับเวเนซุเอลาที่กำลังหิวอยู่ด้วยไทยก็ feed the world ครับผมเป็นไปได้ไหมครับผมก็นี่เป็นสิ่งที่นะครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ใช้แนวทางการพัฒนาเข้าไปนะครับการพัฒนาก็ในหลายๆเรื่องด้านของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งถ้าทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านว่าหรือทำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความร่วมมือความร่วมใจของทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่ส่งไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านหรือตลาดโลกได้จากคอนฟลิกต์ก็จะกลายมาเป็นความร่วมมือตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์มากครับซึ่งฝ่ายเราก็จะทางคณะเราก็จะรับไปนะครับขอบคุณมากครับ Thank you. Let's have the next question please. ครับสวัสดีครับผมรอมฎอนบัญจอครับจาก Deep South Watch ครับจริงๆมีประมาณ9คำถามครับขอโทษด้วยนะครับแต่ว่า9 sorry can you just okay I know แต่ว่า stick to perhaps 4 that's giving you a lot okay otherwise we'll be here all afternoon ผมก็เลยจะบอกพอดีว่ามีคนถามไปแล้ว3คำถามเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับคำถามแรกเลยครับคือเมื่อกี้ท่านหัวหน้าวันลบพูดถึงการคุยทุกช่องทางนะครับจริงๆเป็นนโยบายคล้ายๆกับท่านอุดมชัยแต่คำถามมีอย่างนี้ครับคือการมีช่องทางที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกผมเข้าใจว่าในภายนอกประเทศก็มีหลายช่องทางภายในก็เหมือนกันบางทีมันตัดขากันเองครับอันนี้คือเสียงสะท้อนที่ได้ยินมาเมื่อท่านรับตำแหน่งใหม่เนี่ยนะครับท่านประเมินปัญหานี้หรือเปล่าการมีหลากหลายช่องทางบั่นทอนกันและกันแล้วท่านจะรักษาสมดุลของช่องทางต่างๆที่เปิดไว้เนี่ยยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับรักษาสมดุลไว้ยังไงโดยที่ไม่ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่า trust ของคนที่ท่านคุยด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือมันเป็นอย่างนั้นคือถ้าท่านคุยกลุ่มนี้โดยที่ไม่บอกกลุ่มนั้นหรือคุยอย่างนี้ว่าอย่างนี้มันมีผลทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันถึงกันนะครับท่านจะแก้ปัญหาเห็นปัญหานี้ไหมแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับนั้นนี่รวบแล้วนะครับคำถามที่สองรูปธรรมหน่อยนะครับเป็นข้อถกเถียงอยู่ท่านคิดว่าสถานภาพของฟาซิลิเตเตอร์และเมเดเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอะไรหรือไม่จำเป็นไหมที่จะต้องมีประเทศหรือว่าตัวแสดงอื่นๆเข้ามาช่วยมาเลเซียเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนั้นประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องจริงๆเป็นบทเรียนที่คุณแมทวิลเลอร์พูดเมื่อกี้คือหนังสือเล่มนี้นะครับไม่รู้ว่าในทุกท่านในที่นี้เห็นหรือยังนะครับของพลตรีสิทธิ์อดีตเลขานุการคณะพูดคุยจริงๆแล้วผมอยากให้คณะพูดคุยภายใต้การนำของท่านวันลบและก็ท่านอุดมชัยก่อนหน้านี้ทำหนังสือแบบนี้ด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์ด้วยจริงๆมันเป็นเอกสารประวัติศาสตร์นะครับบทเรียนที่เราเห็นนะครับคือประเด็นเรื่องความหวาดระแวงแล้วก็ความกลัวเรื่องการยกระดับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเป็นระหว่างประเทศอันเนี้ยคือหัวใจกลางและในความเห็นผมมันเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของการพูดคุยและเจรจาสันติภาพอันดับหนึ่งในความเห็นผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าและประเด็นเรื่องความหวาดกลัวตรงนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในคณะพูดคุยของท่านหรือไม่ความหวาดกลัวนี้เป็นการตีความของผมเองนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าประเด็นเนี้ยยังสำคัญอยู่หรือไม่และมันจะพันกับเรื่องนี้ครับคือการตัดสินใจลงนามในเอกสารใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างการพูดคุยในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังปี2013เนี่ยมันไม่บังเกิดขึ้นมันไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะมีความหวาดระแวงเรื่องนี้มีความข้อถกเถียงเรื่องนี้ภายในปัญหานี้คลี่คลายหรือยังจะคลี่คลายหรือไม่
ถ้าทั้งฝ่ายปาร์ตี้บีไม่ว่าจะเป็น BIN พูโลหรือมาราปาตานีเรียกร้องให้มีการลงนามในเอกสารชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่เป็นข้อตกลงภายในระหว่าง2ฝ่ายทางการไทยจะตัดมีการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปอย่างไร Sir, can I ask you to wrap up please because otherwise our panel's going to have forgotten whether there was a question there. Okay, okay. ประเด็นที่3ประเด็นที่4ต่อมานะครับตัวชี้วัดสำคัญเรื่องความสำเร็จคือความต่อเนื่องนะครับท่านจัดชัยทั้งหลายท่านพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าความต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวชี้วัดสำคัญของเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพูดคุยมาหลายปีแล้วและยังต่อเนื่องได้อยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับคือในเอกสารงบประมาณของที่กำลังเข้าสภาในเวลานี้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จว่ามีความต่อความสำเร็จในระดับที่5ในระดับที่5ผมเข้าใจว่ามีระดับที่1 2 3 4 5ท่านช่วยแจกแจงให้ฟังต่อให้พวกเราในให้ที่สาธารณะรับรู้ได้ไหมครับว่าความสำเร็จระดับที่5ที่ต้องบรรลุเนี่ยคืออะไรนะครับ Can we stop it there thanks okay. Thank you please give the panel a chance to respond Okay ครับ Just wait no let the panel respond please okay. we've heard enough from you right now thank you please ครับก็ขอบคุณนะหลายคำถามหน่อยครับก็ถามยาวขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับก็สำหรับการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางนี้ก็อย่างที่ท่านว่าอาจจะมีจุดอ่อนอย่างที่ท่านว่านะครับว่าอาจจะสร้างความไม่ไว้วางใจหรือความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องมีการประเมินนะครับในการดำเนินการในแต่ละครั้งว่ามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนนะครับซึ่งหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายก็คงนำไปประเมินแล้วก็นำมาปรับปรุงในการดำเนินการใหม่นะครับสำหรับเรื่อง facilitatorหรือเมดิเอเตอร์ในการปรับปรุงนั้นเราเห็นว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับสิ่งใดที่สร้างประโยชน์นะเราก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับว่าอย่างแฟคซิเลเตอร์หรืออะไรเนี่ยก็มีการดำเนินการอยู่อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะศึกษาแล้วก็อาจจะนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในกระบวนการพูดคุยนะครับเรื่องความหวาดกลัวนะครับเราก็ทราบว่าเรื่องการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปสำหรับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามหรือว่าคณะพูดคุยอะไรก็ตามเราก็ได้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามลำดับความกลัวเนี่ยเกิดจากการไม่รู้นะครับถ้ารู้มากขึ้นก็ความกลัวก็อาจจะลดลงตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัดการเรื่องความรู้พวกนี้ให้มันดีมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะทราบว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องความต่อเนื่องนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางรองฉัตรนะครับเพราะท่านรองฉัตรนี่ถือว่าต่อเนื่องคนหนึ่งนะครับเป็นมาหลายคณะแล้วแล้วก็อยู่ในเรื่องฟิลนี้มาอย่างยาวนานนะขอบคุณครับครับผมขออนุญาตตอบคำถามท่านรองบดอนนะครับบรรจอนะครับเรื่องตัวชี้วัดเรียนอย่างนี้ครับว่าการพูดคุยเนี่ยอย่างที่ท่านสะท้อนตอนต้นว่ามันมีความไม่เข้าใจมีบางฝ่ายไม่เห็นด้วยนะครับทั้งแม้กระทั่งทั้งภาครัฐเองที่ท่านสะท้อนมาภาคทางกลุ่มกระบวนการเองก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยและแม้กระทั่งประชาชนในพื้นที่นะครับงั้นตัวชี้วัดที่เราออกมาเนี่ยเราเป็นการวัดในขณะการปูพื้นฐานของความเข้าใจของทุกฝ่ายครับที่จะสนับสนุนการพูดคุยงั้นในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเราประเมินแล้วครับว่าระดับ5ที่ว่านี้มันถึงทำให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการพูดคุยด้วยความเข้าใจสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นตัวชี้วัดที่เป็นพื้นฐานส่วนในระยะต่อไปในปีงบประมาณถัดไปเนี่ยตัวชี้วัดก็ต้องปรับระดับให้มากขึ้นว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นชั้นต้นครับเรื่องบริการพื้นฐานครับขอบคุณครับ Thank you The last three last where are we at to three yeah I'll leave wait just one moment is there anyone behind you waiting to ask anyone else waiting to ask a question just only one person can you make them very quick please okay. quickly นะครับท่านคิดว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติควรมีส่วนช่วยท่านยังไงได้บ้างครับหมายถึงสสสวแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวแสดงใหม่ในทางการเมืองและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียกมีความสนับสนุนจากสังคมไทยผ่านตัวแทนพวกนี้สภานิติบัญญัติควรฝ่ายนิติบัญญัติควรช่วยท่านยังไงได้บ้าง2ประเด็นที่2ออกมาคือถ้าท่านแนะนำ BIN ได้ในเวลานี้ส่งเมสเซจสั้นๆท่านจะเสนอจะบอกพวกเขาอย่างไรครับกับข้อสุดท้ายในความเห็นของท่านตอนนี้ใครเป็นตัวแสดงไหนที่ต้องเฝ้าระวังที่เป็นสปอยเลอร์ของ Peace Process ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดในความเห็นของท่านครับขอบคุณครับ Thank you very much ก็สสก็ขอบคุณมากนะสสก็เป็นตัวแทนประชาชนนะครับก็สามารถที่จะช่วยสื่อนะครับสื่อความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็สสก็มีหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในเรื่องพวกนี้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ขออนุญาตตอบสักข้อหนึ่งนะครับคือเรื่องที่บอกว่าถ้าสมมติว่าจะมีแมสเสจส่งไปได้นี่จะว่ายังไงนะครับก็อยากจะบอกสั้นๆว่าก็อยากให้มาคุยกันนะครับอยากให้มาคุยกันเถอะครับเพราะว่าการที่เราพูดถึงเงื่อนไขพูดถึงเรื่องบริบทต่างๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทำให้เราคิดได้กว้างขึ้นแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะกลายไปเป็นเงื่อนไขนะครับมันจะทำให้คนที่อยากจะพูดคุยเนี่ยคิดแล้วคิดอีกแล้วมันก็จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันช้านะครับเพราะฉะนั้นถึงได้ตั้งใจว่าการพูดคุยเนี่ยนะครับสิ่งแรกคือเราเรียนรู้จากบทเรียนจากคราวที่แล้วที่ผ่านๆมาว่าทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จก็คือแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการไปตั้งกรอบตั้งเงื่อนไขอะไรไว้ก่อนนะครับสู้เราได้เจอเขานะครับได้เจอคนที่เขาถูกใช่คนที่เราอยากจะคุยด้วยแล้วครับแล้วก็ฟังจากเขาพูดมันจะตรงที่สุดใช่ไหมครับแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่บิดจะไม่ผิดไปนะครับก็รออีกสักครู่นะครับพอได้พูดคุยกันนะครับเพราะนั้นแมสเสจที่อยากจะส่งก็คือว่ามาคุยกันนะครับ Thank you very much ท่านผมอยากเสริมท่านรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนิดนึงครับคือมันมีอยู่2ประเด็นครับเรื่องการพูดคุยที่ฮากิมเบอร์มาสพูดเมื่อกี้นะครับว่าเวลาคุยมันถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของภาครัฐนะฮะผมเรียนว่าในทางเทคนิคเนี่ยเวลาคุยเนี่ยมันคุยได้ทุกเรื่องครับบางเรื่องอาจจะเกินขอบเขตต่างๆก็ต้องคุยกันเพื่อตกแถลงร่วมกันนะฮะอันนี้ประการที่1 นะครับประการที่2ครับเรียนว่าที่ผ่านมามันยังไม่เคยคุยสารถะเลยนะครับที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหากับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ในกระบวนการเรื่องของรูปแบบวิธีการต่างๆงั้นคิดว่าถ้าต่อไปถ้ามาก้าวข้ามไปสู่สารถะเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยคิดว่าภาครัฐเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จะได้เห็นผลรูปธรรมว่าภาครัฐมีความจริงใจในการแก้ปัญหามันขับเคลื่อนไปแล้วคราวนี้มันยังไม่เข้าสู่กติครับมันอยู่ในขั้นตอนดูท่าทีกันระหว่างกันเนี่ยนะฮะทางภาครัฐก็ยินดีจะเข้าสู่สารถะโดยเร็วนะฮะครับขอบคุณครับ Thank you Next question please yeah อัสมาดีเบฮะจากเดอะบัตเนียครับคือมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ผ่านมาที่ BN เสนอ3ข้อนะฮะใน Sorry can you identify yourself please อัสมาดีเบฮะจากเดอะบัตเนีย Thank you มีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขซึ่งทุกครั้งที่มีการพูดถึงกระบวนการสันติภาพนี่คนในพื้นที่ก็จะพูดคนในพื้นที่มักจะถามว่ารอบนี้ BN จะมาไหมครับรอบนี้ BN จะมาไหมซึ่งมีคำถามเหล่านี้มาตลอดคำถามผมคือในวันที่10เมษายน2560นี่ BN เคยยื่นเงื่อนไข3ข้อคือการเจรจาสันติภาพต้องกระทำบนความยอมของทั้ง2ฝ่ายข้อ2คือประเด็นคนกลางต้องเป็นคนกลางที่มาจากสากลข้อ3คือผู้ขัดแย้งควรออกแบบกระบวนการเจรจาชัดเจนและเห็นชอบร่วมกันคืออยากทราบว่ามีการพิจารณาเงื่อนไข3ข้อนี้ไหมครับหรือก่อนหน้าที่จะมีการแถลงวันนี้มีการออกแบบร่วมกันหรือเปล่าหรือจะมีการออกแบบหลังจากนี้ครับส่วนประเด็นที่2คืออยากถามคือการเจรจานี่พุ่งเป้าที่กลุ่มคนที่สู้เพื่อเอกราชแต่ใช้อาวุธในการต่อสู้แต่มีกระบวนการอย่างไรต่อกลุ่มคนที่พยายามจะแสดงออกเสรีภาพทางการเมืองแต่ถูกเงื่อนไขทางกฎหมายมาบีบซึ่งพวกเขาพยายามที่จะต่อสู้อย่างสันติวิธีแต่มีเงื่อนไขกฎการศึกเงื่อนไขความหวาดกลัวที่จะแสดงออกจะมีการจัดการกับกลุ่มคนที่ต้องการเอกราชแต่ใช้วิธีการสันติวิธีอย่างไรครับคุณครับ Thank you ครับก็ขอบคุณนะครับเรื่องของข้อเรียกร้องแต่เดิมก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความไม่จริงใจความไม่ต่อเนื่องอะไรต่างๆรัฐบาลก็แก้ไขมาตามลำดับปัจจุบันก็มีอย่างที่ว่ามีทั้งยุทธศาสตร์มีทั้งนโยบายและแผนระดับชาตินะครับสำหรับเรื่องของfacilitator นะครับก็เป็นความเห็นชอบร่วมกันที่จะมี facilitator หรือเป็นกระบวนการที่เราดำเนินการอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับก็มีมาเลเซียเป็น facilitator อยู่นะครับสำหรับเรื่องของการแสดงความเห็นเนี่ยนะครับก็การแสดงความเห็นเนี่ยคนไทยทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพนะครับในการแสดงความเห็นภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะนั้นการแสดงความเห็นที่เป็นการแสดงความเห็นที่บริสุทธิ์หรือในเชิงวิชาการเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้แต่อย่างไรดีการแสดงความเห็นที่อาจจะก้าวล่วงกฎหมายนะครับมันก็ต้องจำเป็นต้องมีเวทีที่ให้ไว้โดยเฉพาะนะครับไม่สามารถที่จะไปแสดงในพื้นที่อื่นได้เพราะนั้นมันก็มีการเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นแต่ในพื้นที่ที่ต้อง
เปิดเป็นการโดยเฉพาะหรือในพื้นที่ที่ไม่เห็นว่าเป็นการปลุกระดมหรือปลุกปั่นตรงนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ดำเนินการมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้ภายใต้กรอบของกฎหมายขอบคุณครับ Thank you. Next question please. สวัสดีค่ะจุฬารัตน์ดำรงวิถีธรรมนะคะจากศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพนะคะมี2คำถามนะคะอันที่1ตะกี้หลายท่านบนเวทีบอกว่ายังไม่เคยได้คุยสารัตถะกับฝ่ายขบวนการใช่มั้ยคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีความการพูดคุยเร็วๆนี้โดยความช่วยเหลือของฝ่ายมาเลเซียก็เลยอยากถามว่าถ้าจะต้องคุยสารัตถะเนี่ยเรื่องแรกที่รัฐบาลอยากจะคุยคือเรื่องอะไรนะคะอันที่1อันที่สอง อยากถามว่าจากมุมของรัฐบาลเนี่ยอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดในเวลานี้จากฝ่ายของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่กระบวนการและในแง่สารัตถะที่ว่านะคะขอบคุณครับสำหรับแนวทางการพูดคุยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสองฝ่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผมได้กล่าวมาแล้วความยุติธรรมก็ตามการศึกษาก็ตามอัตลักษณ์หรือว่าสิทธิต่างๆก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าเราอยากจะคุยกันเรื่องอะไรก่อนแต่สิ่งที่ดีที่น่าจะคุยกันคือจากเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายๆก่อนนะครับไปสู่เรื่องที่ยากมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความที่จะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าถ้าสิ่งที่ง่ายๆทำได้เนี่ยต่อไปเรื่องยากๆเนี่ยมันก็จะมาหาข้อตกลงหรือข้อสรุปร่วมกันได้นะครับ Thank you. Do we have any other questions?Yes, please. Just identify yourself, please. ขอหนึ่งคำถามครับท่านผมชื่อพิมุกอยู่ Radio Free Asia แล้วก็เบนานิวนะฮะผมอยากจะถามว่าฝรั่งเจ้านายเขาฝากมาถามนะฮะเขาเพราะว่าเขาติดตามเรื่องราวบ้านเมืองเราด้วยความสนใจมีคำถามง่ายๆนะครับหนึ่งขอใช้ภาษาพูดว่าเรามีมุกใหม่ไหมที่จะทำให้กระบวนการมันดำเนินไปได้หลังจากที่มันติดขัดมาพอสมควรนะฮะข้อที่สองเขาอยากทราบว่ามีคนตายทั้ง15คนแล้วทำไมเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องพูดคุยเจรจากันอีกจริงๆท่านก็คงจะตอบในระดับนโยบายไปแล้วขอบคุณครับมุกก็คงไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าใช้ความจริงใจความตั้งใจนะครับว่าจะมุ่งมั่นผลักดันดำเนินการเรื่องการพูดคุยให้ประสบผลสำเร็จอย่างเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจในฐานะหัวหน้าพูดคุยและคณะพูดคุยที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและผู้สูญเสียนะครับอย่างจริงใจแล้วก็ต้องขอประณามนะครับการก่อเหตุรุนแรงที่ทำให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์นั้นต้องได้รับผลนะครับของการกระทำ อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยมันมี2ฝ่ายนะครับในกลุ่มผู้ก่อเหตุเองก็ตามก็อาจจะมีทั้งกลุ่มที่อยากพูดคุยแล้วก็กลุ่มที่ไม่อยากพูดคุยอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่ามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะผลักดันไปในฝ่ายรัฐเองก็ตามก็จะมีทั้งกลุ่มที่คิดว่าการพูดคุยอาจจะไม่มีประโยชน์ใช้วิธีการอื่นดีกว่าเราก็ต้องมุ่งมั่นผลักดันไปเพราะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าวิธีการพูดคุยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องสูญเสียนะครับทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะนะครับมีแต่ผู้ชนะร่วมกันเพราะนั้นก็ต้องมุ่งมั่นฝ่าฟันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราแล้วก็กลุ่มผู้เห็นต่างต้องมุ่งมั่นเดินทางไปด้วยกันขอบคุณมากครับ Thank you. Yeah, sure, please. Go ahead, Frank. Hi, Frank Fu from Chinese media. Anyone could give me an answer? Is there a conclusion to the series of bombing in August during the AMM? Is there any official conclusion now? And does Thai government has any worry?The kind of this kind of attacks in the south could spread to other areas in the country, with, like the similar incidents happened in last August, for example, like to the tourist sites. That's all. Thank you. ครับปกติแล้วเนี่ยการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เป็นในพื้นที่นะครับแต่ก็มีบางครั้งที่ออกมาดำเนินการในนอกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนี้ก็เฝ้าระวังนะครับอย่างเฝ้าระวังโดยเฉพาะการจัดการที่สำคัญจะสังเกตเห็นว่าในช่วงหลังการประชุมอาเซียนก็ไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ลงไปในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตรงนี้ก็เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ในดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มที่ครับ
Do we have any other questions? Does anyone wants to take the mic? Right, well, if we've exhausted the questions, I'd like to thank General Wan Lop and his team for giving us such a thorough briefing and answering all our questions, and would warmly encourage you all to keep engaged with the conflict in the South. It shouldn't be forgotten. Thank you very much.